สลายคอยคิมินิคัสพาทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นปีกปีศาจอันนี้เลยนะคะเป็นสีม่วงสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะโดยชิ้นนี้นะคะจะทั้งหมด6,666ชิ้นนั่นเองค่ะโดยแมปที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแมปนี้เลยมีชื่อว่า Punch Simulator นะคะเราจะปะลิงก์แมปไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะมาทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยด้านบนของจอนะคะเขาจะมีเป็นปุ่ม Free Limited UGC นั่นเองค่ะพอกดเข้ามานะคะเขาจะมีเควส3อย่างให้เราทำกันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเอาชนะบัฟนูบอสในโลกที่1เนี่ยให้ชนะ1ครั้งค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นการเอาชนะคาวบอยบอสในโลกที่2นะคะให้ชนะ1ครั้งและก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดขายให้ได้ระดับลีเจนดารีค่ะให้ได้สัตว์เลี้ยงระดับตำนานนะคะให้ได้99ตัวนั่นเองค่ะในการเอาชนะบัฟนูบอสนะคะตรงนี้เนี่ยในโลกที่1นะคะจะมีบัฟนูบอสอยู่นั่นเองค่ะสามารถกดที่ตัว E นะคะเพื่อเอาชนะเขาได้เลยนะนี่เลย3 2 1นะคะแล้วก็กดชกได้เลยค่ะแล้วทุกคนนะคะจะต้องมีค่าพลังเพียงพอด้วยนะนี่นะคะสำหรับไข่เนี่ยตรงนี้นะคะทุกๆโลกเนี่ยเขาจะมีไข่ตั้งอยู่นะโดยทุกคนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆค่ะแล้วก็สามารถกดกากบาทนะคะอันที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถกดตัวคิวนะคะเพื่อเป็นการเปิดออโต้ได้เลยนะต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคาวบอยบอสเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกที่2นะนี่เราก็จะเข้าประตูวาร์ปไปกันค่ะนี่เลยนะคะทุกคนสำหรับคาวบอยบอสเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เลยค่ะนี่โอเคการเอาชนะนะคะก็กดตัว E เหมือนเดิมเลยค่ะโดยจะต้องมีค่าพลังให้เพียงพอด้วยนะเพียงเท่านี้เองเนี่ยถ้าเกิดทำเควสทั้งหมด3อย่างสำเร็จนะคะเราเป็น 6,666 คนแล้วนะคะก็สามารถมากดปุ่มเคลมเนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะจะเป็นปุ่มนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะไว้สักคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ